น้องมันสวยจังครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยฮะที่ว่าเขาบอกครับเช้าเช้าเนี่ยจะมีหมอกตอนเย็นๆสัก5โมงเป็นต้นไปอ่ะจะมีพระอาทิตย์ตกดินพื้นที่ของเขานี่เฉพาะปลูกดอกนี้15ไร่นะฮะต้นสูงระดับเอวอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าดอกน้องๆมาจากที่ไหนครับเนี่ยเดินเข้ามาก็จะเจอดอกแรกนะฮะจะ10โมงนะครับเย็นมากเหมือนดอกผักบุ้งเลยอ่ะแต่ไม่น่าใช่นะขอโทษนะครับมาจากที่ไหนกันครับแม่สอดแม่สอดนะครับสวัสดีครับพบกับอาต่องยุแยงนะฮะวันนี้อาต่องยุแยงอยู่ที่ไร่อุ่นลักนะฮะพิกัดโคตรฟินเลยบรรยากาศโคตรดีเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่ข้างหน้านะฮะเพื่อนๆดูนะครับอุ้ยที่นี่เขามีร้านกาแฟด้วยนะฮะกับดอกไม้สวยๆนะครับเดี๋ยวอาต่องนะฮะจะพาเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีดอกไม้อะไรบ้างนะครับก่อนเข้าเพื่อนต้องมาเสียค่าเข้าก่อนนะครับไร่อุ่นลักเวอร์ชั่น2023นะฮะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียบเลยนะครับเพื่อนๆมานี่ครับมาจ่ายตรงนี้นะครับทุกคนต้องมาจ่ายตรงนี้นะครับค่าเข้าเท่าไหร่นะครับ70บาทเนาะโอเคเพื่อนๆได้เสียตังค์แล้วก็เข้าห้องไหนเลยครับตามมาฮะโหน้ำไหลผ่านสวยงามมากเฮ้ยก่อนอื่นเรามาดูร้านกาแฟก่อนเนาะที่นั่งมีให้พร้อมนะฮะทุกท่านสามารถนั่งจิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทิวทัศน์ทั้งภูเขาและดอกไม้นะครับนี่นะฮะร้านกาแฟที่ไร่อุ่นลักนะครับโอ้กาแฟมีเยอะแยะเลยเพื่อนมีอเมริกาโน่ราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับน้อง70ค่ะ70บาทนะครับเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่มีครบหมดเพื่อนเยอะแยะแต่แป๊ะขวดนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูดอกข้างในดีกว่าดอกเขามีแบบสายพันธุ์นอกๆเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปดู Let's go ทางเข้านะเพื่อนเดินออกมาจากร้านกาแฟก็ตรงมาเลยนะฮะโอ้โหเหมือนดอกผักบุ้งเลยอ่ะแต่ไม่น่าใช่นะเฮ้ยแต่ผมก็หาข้อมูลมาละเขามีดอกแบบประเทศนอกอ่ะหลายชื่อเลยนะเดี๋ยวไปแนะนำให้ดูครับต้องขอบอกไปก่อนนะครับเรื่องดอกไม้สายพันธุ์ต่างประเทศผมไม่ค่อยถนัดนะครับสวยงามบ่อน้ำเขาก็ใหญ่นะฮะเห็นไหมพิกัดสถานที่ตั้งเซิร์ชดูใน Google Map นะครับสถานที่นี้เขาดังครับอย่าลืมนะฮะคลิปนี้เป็นเวอร์ชั่น2023นะครับดอกออกสีแบบน้ำเงินน้ำเงินอมม่วงอะเนาะสวยงามนะฮะนี่อันนี้กล้วยนะไม่แปลก จะเอาฮาไปไหนเดินเข้ามาที่แรกเลยจะเจอดอกสีม่วงๆเมื่อกี้นะฮะดอกเหมือนดอกผักบุ้งอ่ะถ้าใครๆรู้ก็คอมเมนต์บอกนะเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นะฮะแต่อันนี้ฮะอันนี้ก็สวยงามนะฮะใครรู้ชื่อบอกหน่อยนะฮะดอกเรียกดอกอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะคอมเมนต์บอกอาต่องหน่อยนะฮะตอนนี้ก็เวลา9โมงจะ10โมงนะครับเย็นมากนี่เลยเดินเข้ามาก็จะเจอดอกแรกนะฮะดอกอันนี้เพื่อนๆดูนะฮะเขาเรียกว่าดอก Red King นะฮะเพื่อนๆอันนี้ฮะเขาเรียกดอก Red King นะครับโหสีสวยมากเลยนะครับสถานที่จริงนี่ใหญ่มากนะเพื่อนๆสายถ่ายรูปแบบเหมาะมากนะครับดอก Red Kingเห็นไหมฮะอันนี้ของจริงนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไปย้อมสีนะครับนี่คือต้นไม้จริงๆนะเพื่อนเป็นต้นจริงๆนะครับไม่ได้ย้อมสีนะฮะบางที่ที่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมฮะ
ขาจะเอาต้นหญ้าแห้งๆไปย้อมสีใช่ไหมล่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับเขาเป็นต้นจริงๆเขาปลูกจริงๆนะฮะที่ว่าผมเห็นนะฮะช่วงก่อนที่ว่าเขาปลูกนะครับเขาจะติดไฟนะฮะติดไฟเหมือนแบบต้องมีทั้งอย่างเหตุผลทั้งอย่างอ่ะที่ว่าเขาติดไฟเอาไว้ตอนคืนนะฮะติดไฟดวงสีส้มๆนะฮะเอาถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะเพราะว่าอะไรอ่ะคอมเมนต์มาบอกด้วยที่เขาติดไฟหลอดสีแบบส้มๆเหลืองเลยฮะกลางคืนเนี่ยมองมาเห็นเลยครับมีดอกอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกนี้อีกเขาว่าดอกไอ้นี่สวยนะครับน้องๆมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากเดอร์มูเซอร์เดอร์มูเซอร์เลยฮะโอ้มาไกลอย่างนี้เลยครับแล้วฝากซับสไครบ์ช่องด้วยนะฮะอาต่องยุ้ยแยงนะครับ YouTube ครับผมไม่สนใจกูเลยฮะน้องเขาสวยๆไหมฮะดอกไม้สวยๆคู่กับสาวแบบงามๆนะฮะเราไปดูดอกต่อดีกว่าโหดอกเขาใหญ่มากพื้นที่บอกก่อนนะครับเพื่อนๆพื้นที่ของเขานี่เฉพาะปลูกดอกนี้15ไร่นะฮะ15ไร่ย้ำนะครับคือแบบเดินกันแฉะถ้าถ่ายรูปอ่ะนะเหงื่อแฉะนะไม่ใช่อะไรแฉะนั่นแหละฮะเพื่อนๆที่เพื่อนเห็นนี่นะครับนี่ฮะต้นสูงระดับเอวอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าดอกแรงคิงนะฮะเป็นสายพันธุ์ของประเทศนอกนะครับชอบอากาศเย็นนะฮะใบเบอร์นี่ก็เหมือนกระจ้อนบ้านเราเนาะสายถ่ายรูปนี่ฟินแน่ดูดิเพื่อนๆไปเราไปดูดอกนี้กว่าดอกมาการีตเพื่อนๆทุ่งใหญ่มากเลยอะ10โมงจัด11โมงนี้อากาศยังเย็นอยู่เลยอ่ะนี่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าดอกมาการีตนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหเข้าไปยืนตรงกลางเนาะแล้วถ่ายรูปเนาะปุ๊บเนี่ยเข้าตรงนี้นะฮะเข้าไปแล้วถ่ายรูปนะปรับแต่งสีดีๆสวยงามมากเลยนะฮะเหมาะเลยใครอยากจะถ่ายรูปมันใช่เลยฮะตรงนี้นะฮะดอกของเขายังแบบสดใหม่นะเพื่อนๆโอ้ถ้ามาช่วงนี้มาได้เลยครับเขาเปิดแล้วนะครับเวลาเปิดของเขาก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับ6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะฮะตอนเช้าๆนี่จะมีหมอกนะที่ว่าเขาบอกครับเช้าๆเนี่ยจะมีหมอกแล้วก็ตอนเย็นๆสัก5โมงเป็นต้นไปอ่ะเจ้าของเขาบอกว่าจะมีพระอาทิตย์ตกดินฝั่งนี้นะครับที่เห็นนั้นน่ะตรงภูเขาแล้วน่ะฝั่งพม่านะครับเพื่อนๆพระอาทิตย์ตกดินจะสวยมากใครที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติจ๋านะเหมาะกับการมานะฮะนี่ดอกอะไรนี่มีใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเนี่ยดอกเขาเยอะมากฮะดูนี่ใช่เราไปชมดอกเรื่อยๆไม่ร้อนเลยบรรยากาศบอกเลยนะครับจะ11โมงแล้วไม่ร้อนเลยนี่ซุ้มแบบสวยงามไร่อุ่นลักจุดที่จะให้ถ่ายรูปมันมีเยอะแยะเพื่อนๆบริเวณที่จะให้แบบแชะๆกดรูปนะฮะมีเยอะแยะเลยนะครับขึ้นกระไดไปถ่ายก็ได้แล้วเนี่ยสะอาดที่นี่สะอาดมากครับภูเขาใหญ่พม่านะครับต้นข้าวโพดแถวนู้นก็เป็นข้าวโพดนะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะฮะให้เพื่อนๆสามารถมานั่งชิงช้านะครับแล้วก็ถ่ายรูปครับสวยครับข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นดอกไม้ข้างหน้าเป็นดอกไม้นะฮะแวบสวยงามบรรยากาศดีเนี่ยผมว่าเหมาะนะครับที่จะมาเป็นแบบครอบครัวก็ได้หรือว่าคู่รักใหม่ๆหรือว่าแบบที่จะมาแบบถ่ายแบบงานแต่งงานอย่างเงี้ยใส่ชุดแต่งงานมาอย่างเงี้ยครับมันเขาเรียกถ่ายอะไรนะ
พีเฟดดิ้งหรือเปล่าไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยเหมาะเลยครับสายที่มาถ่ายรูปหวานแหววหรือแบบพาพ่อแม่พาลูกเต้ามาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศสวยๆดอกสวยๆครับโอ้โหต้องมานะฮะไล่อุ่นลักค่าข้าว70บาทแต่ก็ส่งกับราคาเขานะที่ว่าผมคิดนะฮะเพราะดอกเขามีเยอะจริงๆครับดอกสายพันธุ์แปลกๆจากประเทศนอกนะครับเขียวขจีอันนี้น้องยังไม่ออกดอกนะครับจ๊ะเอ๋โทษนะครับพี่มาจากที่ไหนครับมาจากสมุทรปราการครับผมสมุทรปราการเหรอครับครับผมแล้วพี่รู้ได้ไงว่าที่นี่เขามีดอกไม้สวยครับอ๋อก็แฟนดูในแล้วครับโอ้งั้นเดี๋ยวฝากสำหรับใครเลยช่องอาตองยุ้ยแยงนะครับ YouTube อาตองยุ้ยแยงครับผมครับผมครับผมนะฮะสมุทรปราการเพื่อนเห็นไหมเนี่ยคนสมุทรปราการยังมาเลยนะครับต้องมาแล้วคนแถวๆนี้นะฮะเหมาะเลยสายหวานแหววโอ้โหน้องคนนี้เขาแจ่มมากเพื่อนๆไปดูที่เนี่ยหลบก่อนหลบเข้าถ่ายรูปก่อนนะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมใครๆก็มากันนะครับโอ้น้องไม่สวยจังครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยฮะแกน้องเบิร์ดค่ะอะไรนะฮะน้องเบิร์ดค่ะน้องเบิร์ดนะครับโอ้สวยงามมากครับต้องมาแล้วเพื่อนๆต้องมาแล้วบรรยากาศอย่างนี้นะฮะฟิลอ่ะอย่างกับอยู่ดอยตุงเลยฮะมุมนี้ก็เหมาะนะเพื่อนทำเหมือนกรอบรูปไงเขาทำเป็นแบบกรอบรูปนะเห็นไหมฮะแช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 ะได้แล้วได้อีกหนึ่งเฟรมสวยสวยงามแท้นี่เลยมุมนี้ก็ต้องมีนางแบบโพสต์รูปโชว์หน่อยนะฮะบรรยากาศได้มาเช้าๆก็ดีเพื่อนๆเขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไงถ้ามาเช้าก็มาดูหมอกถ้ามาตอนเย็นก็สัก5โมงก็มารอดูภาพที่ตกดินเนาะเอาล่ะเราไปดูภาพมุมสูงกันดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นภาพThank you.
ทษนะครับมาจากที่ไหนกันครับแม่สอดนะครับเรียนนะฮะฝากซับสไครบ์ด้วยนะฮะช่องอาต่องยุ้ยแยงนะครับ YouTube นะฮะนั่นแหละครับเพื่อนแนะนำเลยครับให้มาเที่ยวนะครับบรรยากาศดีมากมาถ่ายรูปครับสายถ่ายรูปนะครับแนะนำให้มาครับผมถ้ามาตอนเช้าย้ำนะฮะ6โมงเช้าอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะได้เห็นหมอกเนาะเห็นหมอกบรรยากาศเย็นๆแต่ถ้าเพื่อนๆมาช่วงเย็นๆนะครับก็จะได้บรรยากาศแบบพระอาทิตย์ตกดินนะเพื่อนเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจนี่เขาเรียกดอกอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับมันเหมือนดอกผักบุ้งที่บ้านอะตองฮะแม่เหมือนมันยังคาใจเนาะเอาเลยฮะอย่าลืมนะครับกดซับสไครบ์ครับกดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยกดไลค์ยิ่งดีครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีตังค์ครับไม่เจ็บไม่จนนะครับจากอาต่องยุ้ยแยงนะครับบ๊ายบายครับ